ราไม่ได้แบบขอถอนตัวค่ะคือเหมือนกับก่อนที่ละครจะเปิดทุกเรื่องเราก็จะมีการคุยกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเราจะรับบทอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าแบบว่าขอถอนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นเหมือนการวางความเหมาะสมของการที่แบบจะไปรับบทนั้นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วทุกเรื่องเขาก็จะมีวางไว้ว่าอยากเป็นคนนี้ถ้าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนได้เป็นเรื่องปกติแล้วด้วยความที่มีละครของทางพี่แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คุยกันไว้ประมาณนึงแล้วแล้วก็เราก็ค่อนข้างแบบอยากเล่นเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนคุยกันว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ไหมเพราะว่าพี่แดงก็หันเห็นว่าจะมาทำเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ก็อาจจะมีครั้งหน้ามีโอกาสหน้าถ้าแบบถ้ายังมีบทที่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคจริงๆเสียดายมั้ยอะไรนะเสียดายไหมคะเสียดายอยู่แล้วเพราะว่าด้วยบทที่พี่นกส่งมาให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นละครที่แบบโอ้น่าจะแซ่บเลยทีเดียว